คนนี้นะถามมาปรึกษาว่าอยากจะให้แนะนํายารักษาฝ้าเพราะว่าเครียดเรื่องฝ้ามากๆนะครับขณะเดียวกันที่หมอเคยพบมานะคือคนไข้บางคนเนี่ยจะมีปัญหาทั้งเรื่องสิวรอยดําสิวแล้วก็ฝ้าในคนๆเดียวกันดังนั้นจึงอยากจะแนะนํายาตัวนึงนะครับตัวนี้จะชื่อว่าตัวอะซิลิกแอซิดซึ่งจะเป็นยาชนิดเดียวที่เรียกว่าครอบคลุมทั้งรักษาสิวฝ้าและรอยดําสิวเหมือนยิงนัดเดียวได้นก3ตัวเลยก่อนอื่นมาดูกระบวนการการเกิดสิวก่อนจะได้เข้าใจสิวจะเริ่มต้นเกิดจากอย่างนี้นะครับนี่คือภาวะปกติที่มีต่อมไขมันสร้างไขมันผ่านลงความสูงข้างนอกพอข้างบนมีการอุดตันนะครับทำให้ไขมันที่สร้างออกไปไม่ได้กลายเป็นก้อนอุดตันคือสิวอุดตันหรือโคมิโดนมีหัวดำหรือหัวเปิดแล้วก็หัวขาวหรือว่าหัวปิดและพอทิ้งไว้เป็นเคลียร์จะเข้ามาอยู่ในตัวต่อมตรงนี้นะครับพอมาอยู่ปุ๊บมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นก็กลายเป็นรูปสุดท้าย2รูปนี้คือการอักเสบกลายเป็นเม็ดก้อนบวมแดงเจ็บเป็นหนองขึ้นมาดังนั้นสิวเกิดจาก4กระบวนการ1มีการอุดตัน2มีต่อมไขมันที่ทำงานเยอะอันที่3มีเชื้อแบคทีเรียเข้ามาอยู่และอันที่4คือกระบวนการการอักเสบดังนั้นยาที่สามารถที่จะ cover คือรักษาทุกกระบวนการจะช่วยในการรักษาสิวได้ดีที่สุดซึ่งยาตัวนี้นะฮะเป็น1ตัวที่สามารถจะ cover ในการรักษาสิวได้หลายๆกระบวนการคือลดทั้งอุดตันลดแบคทีเรียด้วยนะครับและลดกระบวนการการอักเสบในขณะเดียวกันตัวอะซิลิกแอซิดตัวนี้ไม่เพียงแค่รักษาสิวมันจะมีประสิทธิภาพในการลดการสร้างเมลานินคือรอยดำนั่นเองทำให้ลดเรื่องรอยดำทำให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสขึ้นและลดฝ้าด้วยซึ่งตัวนี้นะก็มีขนาดประมาณ30กรัมแล้วก็ราคาก็ตกประมาณ 5-600 บาทถือว่าไม่แพงเลยหาซื้อได้ที่ร้านขายยาคลินิกความงามแล้วก็โรงพยาบาลนะแต่ว่าไปร้านสะดวกซื้อหรือว่าไปหาซื้อออนไลน์ไม่ได้นะครับไม่มีเพราะมันเป็นตัวยานะข้อดีอีกอย่างนึงนะครับบางคนเป็นฝ้าหรือเป็นสิวแล้วก็ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยยาบางตัวมันใช้ไม่ได้ต้องคอยควบคุมให้ดีต้องดูให้ดียาตัวไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้ยุ่งยากแต่ตัวนี้เบ็ดเสร็จตัวเดียวใช้ได้แม้หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรแล้วก็คัฟเวอร์ในหลายๆชนิดของสิวแล้วก็ลดเรื่องรอยดำแล้วก็ลดเรื่องฝ้าด้วยผลข้างเคียงอย่างหนึ่งที่เจอนะก็คือบางคนที่ผิวระคายง่ายเวลาทาจะมีอาการแสบหรือมีอาการระคายเคืองดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าในช่วงแรกที่เริ่มใช้นะอาจจะต้องทาครีมบำรุงเยอะๆหน่อยแล้วก็ช่วงแรกที่เริ่มใช้ก็คือให้ทาเป็นวันเว้นวันหลังจากผ่าน1เดือนไปให้ทาเป็นวันละ1ครั้งหลังจากเข้าสู่เดือนที่3คือหมด2เดือนแรกไปเนี่ยก็คือให้ทาวันละ2ครั้งฮะดังนั้นใครที่มีปัญหาสิวรอยดำหน้าไม่สดใสหรือเรื่องฝ้าตัวอะซิลิกแอซิดเป็นทางเลือกที่ดีเพราะ1ตัวยิงได้นกหลายตัวมากเลยครับใครมีข้อสงสัยอยากจะให้หมอลงเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับฝากกดถูกใจกดแชร์แล้วก็ติดตามหมอรัศภูมิแพทย์เฉพาะทางผิวหนังด้วยครับ